ยกมือสิบนิ้วกายคิ้วเกศาอะหังวันตาทิทารายเจ้าดังพุทธคุณสดใสบ่อเศร้าธรรมะแบบเบ้าดีงามกับสังฆรัตรวมแล้วเป็นสามอัญจุรีงามไหวสาเนื้อเจ้าไหวสาเนื้อเจ้าสิบนิ้วกราบแนบใจไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านที่ได้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วเป็นโชคเป็นมงคลได้ลืมตาอ้าปากได้เดินได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแถมวันหนึ่งว่าเป็นวันที่มีโชคมีลาภมีมังกละเพราะได้หู้ได้หันได้สัมผัสอิริยาบถ ทั้งเก้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็เป็นปกติบ่ผิดบ่เพี้ยนคงจะบะสะเลเปพังไปจนหั่นต่ำนี่ลุกขึ้นจากที่นอนก็นั่งพอสมควรแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเดินแล้วก็ด้วยกระทำอันใดอันหนึ่งยกแข้งซ้ายแข้งขวาถือว่าเป็นกายบริหารสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วอาบน้ำร่างหน้าแปรงฟันหรือทำพระส่วนตัวที่อยู่ในตัวตั้งแต่ตะวาอาจจะนักอาจจะเบาเนาะเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้ำอาบท่าบางท่านก็จะไปทำการทำงานต่างหมู่บ้านต่างตำบลอาจจะไปทำงานต่างเชียงใหม่บริษัททางร้านตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่มีจริตอัธยาศัยก่อนจะออกจากบ้านก่อนหุงข้าวต้มแกงทำกับข้าวกับปลาทำหั่นทำนี่จะไปสะดวกนักมักง่ายจะไปสบายนักเกยตัวคนบ่เก่าโบราณเพิ่นก็หุงข้าวต้มแกงข้าวสุกแล้วก็ใส่บาตรพระจะใส่ข้าวพระเจ้าเนาะใส่ข้าวผู้เจ้าหิงพระแรงมาก็เก็บถ้าบ่เก็บก็หนูพระพุทธเจ้าหนูก็จะมากราบเข้าแห้งล่นเนาะสกปรกรกรุงรังบางร้านก็ขายของขายครัวเปิดรวงเปิดร้านความจริงคนอายุ50ปลายขึ้นไปเนี่ย45ขึ้นเริ่มจะตื่นเจ้าได้แล้วเพราะว่านอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนะนี่เป็นวลีที่ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้แต่แรกเริ่มเดิมทีเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันพฤหัสบดีที่16วันแห่งโชคแห่งลาภของท่านทุกคนเพราะทุกคนมีความฝันและความฝันและก็ความหวังเหมือนกันความฝันและความหวังเหมือนกันหมดคนบ่หวังบ่ฝันก็คือคนตายกับผีบ้าและก็คนใกล้จะตาย3ประเภทนี้บ่หวังอย่างแล้วตายอย่างเดียวนอนแช่อุจจาระปัสสาวะเหือใครข้าวออกแล้วใส่เครื่องโพดช่วยหายใจโปรดนอนหายใจโย่งซัดโย่งขว้างดินล้นทุลนทุลายบ่หู้เนื้อบ่หู้ใจบ่มีสติสัมปชัญญะเพราะบ่ได้ทำบารมีไว้เนาะคุณงามความดีไว้ก็จะเป็นเช่นนั้นเองอิทธปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นเองแต่คืนนี้อาจจะมีฝนตกบางท้องที่15 16 17เนี่ยพึงระวังอาจจะมาเมื่อเจ้าเมื่อบ่ายเมื่อควายเมื่อไงเมื่อแรงเนาะแต่ว่าทางกรุงเทพก็ที่วัดสามพระยากรุงเทพเขตบางขุนพรหมใกล้ๆสะพานพระราม8บางลำพูเพิ่นก็ฝนตกรถต้นไม้ก้นใส่รถบ้านเฮานี่ก็กรุงเทพก็น้ำท่วมเป็นบางท้องที่ออกไปทางภาคใต้ทางใต้กรุงเทพก็มีฝนตกทางนั้นทางนี้ก็ถือว่ามันเป็นโฮ่งมันโฮ่งเนาะตกมาก็ท่วมฉะนั้นเพิ่นบอกว่าฝนตกก็ดีจักมีประโยชน์จะได้มาโผดหมู่เฮาทั้งหลายมาช่วยล้างปิดควันไฟหื้อหายคนบ่สบายหายใจคัดข้องตกยามตกมายามนี้มันก็ถูกต้องไล่ฝุ่นละอองชำระล้างหากไข้หื้อฝนบนฟ้านั้นง้างแหวกเมฆกว้างตกมาขอเชิญบอกห้องว่าฝนเช่าขามามันถึงเวลาตกมาเจ้าตกมาเจ้าตกมาเจ้าเพราะฉะนั้น
บางท้องที่ก็ชุ่มเย็นบางท่านก็บ่ค่อยจะชอบเพราะว่ามีเจาะบ่ม่วงเจาะบ่ลำไยผลิตผลทางการเกษตรบางที่ก็มาเฮ็บลงมาซ้ำไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นพฤหัสจัดการเอาไว้ของใดดีใจเก็บไว้รักษาของใดมีนักมักมีปัญหาแบ่งปันเขานาอย่าจิเน่เจ้ารวมถึงอาหารข้าวหวานข้าวหวานกับข้าวแบ่งเขากินลำอิ่มต้องคนอยู่ห่วมกันสบายพี่น้องสหายพี่น้องผู้ใดเกี่ยวข้องร่วมงานใส่หยาดใส่บาดหยาดปกยกพัฒนาหารยอยืนยอยื่นยอตานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าถวายพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้แล้วแต่ญาติโยมก็ทำกันไปได้เมื่อพร้อมกันแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปก่อนเนาะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้ากราบหนึ่งพระพุทธกราบธรรมพระกราบสองพระธรรมกราบสามพระสงฆ์กราบสี่พ่อแม่กราบห้าครูบาอาจารย์ทุกคนมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีพระเจ้าห้าพระองค์เหมือนกันหมดถ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ว่าท่านมีคุณตื่นตัวตื่นใจในคำสั่งคำสอนเบิกบานสำราญเมื่อทำแล้วนะเพราะฉะนั้นเหมือนอาหารกินก็เมื่อหิวน้ำก็หายเมื่อดื่มหายก็หายหายดื่มเมื่อดื่มน้ำแล้วก็หายก็หายเป็นต้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้เราเข้าใจเราก็พยายามทำไปตามที่เราจะทำได้หน่วยนักก็นักกิ่งกรรมคืดยิ่งก็นักตัวไปตามสภาวะความเป็นจริงและสิ่งที่ปรากฏต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจไหว้พระเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วสามโกฏาค นามามิพุทธังคุณาสากลันตังนามามิธัมมังมุนิราชเดสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังอัจโยโนพันเตจักขมายะถาภเรยะถามุระเหยะถาอกุสเลเยมะยังพุทธธัมมาสังฆสังฆเทสุทิรัตเนสุระติเทวาปัจจุปเนวาอวิวายะทิวาระโหวากาเยนวาวาจายะวามะนาสาวาปะมาตังวาอาการวังวากาสิมหาทิสวาจตาธรรมังปฏิกโรมาเตสังโนปันเตพุทธาธิรัตนาทะยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจยังอัจยะโตปฏิกันหันโตกัมมันโตสัพพังโตสังอยติงสังวริสามะนาภูเนวังกริสามาสันจิจโตสังอาสานจิจโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนพุทธังอารัตนังกโรมิธัมมังอารัตนังกโรมิสังฆังอารัตนังกโรมิพิตามาตาอาจาริยังอารัตนังกโรมิสัพพะเทวาอิสีมหาพมามหาอินทรามหาคุณาอารัตนังกโรมิพนโตดูราหมู่เทวดาพญาอินตาเจ้าฟ้าทั้งห้าตนยื้อพญาทัตรัฐะอยู่ที่สะกัมวันออกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ญาคันธปะทั้งหลายมีหมู่ญาคปะญาคันตะหมู่คันธปะทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี้ยงจุตนตนทัตนั้นมาพญา
วิรุณหะสลีองค์อาจตนหกสาธิสะกัมไตเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันทั้งหลายมีหมู่กลุ่มพันทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงจุตนทัดนั้นมาพญาวิรูปะคะอันอยู่หักสาธิสะกัมวันตกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงจุตนทัดนั้นมาพญากุเวสุกุเวเวกุเวระเวสุวรรณราชาอันอยู่ในหักษาทิสะกัมเนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงจุตนตนทัดนั้นมาพญาดูกะลาพญาอินตาตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายนั้นกินซองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจาตุมหาราชิกาและทาวติงสาตนเป็นผัวนั่งสุจาดาและอสุรากัญญากาละบัดนี้และนาจุมหมู่เฮาเราจันทั้งหลายถึงวัดถึงบ้านถึงโรงเรียนตลอดจนสถานที่ราชการย่อมือสิบนิ้วตั้งวางคิ้วเกษาอังคราชนาเทวดาทั้งหามีพญาอินตาเป็นเก้าพระเด็ดลงมาจากทิพระราชายานวิมานแห่งตนมหักษามาหักษาสัมพิทักษ์หักษาปกปักหักษาดูแลหักษาหมู่เฮาเราเจ้าค่ะที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนตัวในการละชั่วทำดีทำชิดใจฮือใสผ่องแผ้วฮืออยู่สุขสบายเตียงเต้าฮิก็ขอฮือปันมาหาก็ขอฮือปันใดคือเหนือล่องไตฮือสำเร็จสำฤทธิ์อย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปทวะกังวลน้อยใหญ่มาเกิ้งมาบังเฮาท่านทั้งหลายอยู่สรีอยู่สัพพะสวัสดีมีทีคาอายุมันยืนยาวเตี้ยงเต้าได้ร้อยสาวขวบวาสาเป็นแดนคือผู้คาทั้งหลายที่ได้อังคาราธนาปูจาเต้าทั้งสี่พญาอินตาและแม่ธรณีคือผู้คาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นเคาะพ้นนามทั้งหลายและขอฮือนำมายังโจพระโจกโจกใจระโจกใจยะราพะทั้งหลายแม่นว่าจักกะทำอันใดก็ขอฮือเป็นสิริมงคลพาเสื่อเธออยู่สุขสบายแม่นว่ารับก็ขอฮือเป็นสุขแม่นว่าตื่นก็ฮือเป็นสุขขอฮือปราศจากยังสัพพะอันตรายหิตะโสดสดีอุปัตถวะกังวลทั้งมวลแล้วฮือพ้นจากอุบาทพยาธิเพียธิกังวลอันตรายมีภายในตนและนอกตนมีราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยโรคันตรภัยสิทธาอาสิตตะอุณหาเป็นตนคืออยู่ดีมีตีคาอายุมันยืนยาวจำเริญเป็นไปจุวันจุยามแม่นจะกระทำกรรมเรื่องใดจาก็ขอฮือสำฤทธิ์สำเร็จวิรุณหะออกบานงามคืนกว้างขวางคือเป็นชะตารสะสุวรรณะอนิยมังคละไปใจใจนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีแด่เตอโอเมหติทาปตากติตติเฮวะเววิรุญกะรุกาญะติรุวิติรุวิวะเทวะเทอมกากากันุนานานิเนโนโนนินานะทุภาทุภาภาภาโอเมเทวะเทนิรุตภาลุปิสาตรุนิวาจะโรเทปะกะปะกาโมเอวานานายมะกุมภาโอมสวหายแก่เหตุไรนานาสภาทุกาสภาพยาสภาโรกาวินาสันโตติปิโสภความือข้าพระเจ้ามีสิบนิ้วทางหวังคิ้วกายเกศาวัยคุณพ่อ21คุณแม่12นางแม่โพศพ39คุณพระพุทธเจ้ามี56ธรรมเจ้า38พระสังฆเจ้า14คุณพ่อว่าอาจารย์มี10กรรมฐานเจ้ามี8ไฟ4ลม7อากาศ10แม่ธรณี21แม่คงคา12คุณอัคระ33คุณศีล51คุณศีล8 12คุณศีลสิบสาวเอ็ดคุณปฏิโมกสังวรศีลสองร้อยสาวเจ็ดคุณอรหันตามีมะกะสี่พระสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้าคุณอัศวาสคุณนิสวาสคุณพระวิหารเจ้าแปดหมื่นสี่พันคันคุณมหาชินทาเจ้าแปดหมื่นสี่พันดวงขอจงไม่แปรจงมาเป็นซอยประดับกาญาอันพระเสด็จที่เมื่อข้าพระเจ้าจักดับจิตเสี่ยงชีวิตละสลีละล่างสังขารไปในปีใดเดือนใดยามใดนาทีใดวินาทีใดขอราธนา
ข้าแก้วเจ้าตังมวลจงมาเปิดจงมาปิดประตูจตุระอบายตังสี่แล้วก็มาเปิดประตูเนรปานแก่ข้าพระเจ้าเที่ยงแท้ดีลีแด่เธอสัพพะปังกุทากานังพุทโธพุทโธพุทธะจรติมหาสุวรรณจังโกสัจจะนิพุทโธกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะอาสันจิจะสัพพเวราสัพพโสกาสัพพกัมมาสัพพอันตรายาปิวินาสันติอาทิตะปัจจุบันนะนิวรณะธรรมกาตังกัมมังครุสเรณะปริยติอิมังมังคราปภาสิติปภาวุโตวะจันติมามะอุอุอะมะกุรุปาปังละหุปาปาปาจาจิกังวินาสันติอาเสสะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนังกัมมานังปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรคุตตโรนวสังโฆมคคภรโตจะอิเจตังรัตนตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนภะคะวะโรกะวินาสนังนามุทติหรังอากาสีนะโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลือปากฏพุทธกำหนดถือแนวแน่ทายามืดมิดและเมามัวยะอยู่บนหัวเปิดราเปิดโลกะวีทูขายะโมยะอโคหามาสมิงโลกะสะอุอามาสหจินตามหาจินตามนุสสจินตาเทวนาภูริสจิตังราชาจิตังพระมโนจิตังพระมณีจิตังอารักขาจิตังคูสจิตังคุโนจิตังพยะโคจิตังพยะคีพยะคาจิตังอิสีจิตังสัพพามนุสสจิตังสัพพาเทวตาจิตังสัพพาสตาจิตังสังวรายามาเอหิอาคัจฉยะอาคัจฉหิอิติมะมะเจตสาติชิวหายะเมทุวังวาจังชิวหาวายันติสตังสุตตวาภิยะนุนาภิยาเยวัตถุวัติสมังมังนสีนะหานะโสนะโมพุทธายะทุมหิภวติตินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังคายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมนะโธธัมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรภูริสธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิฏฐัพโพวิญโญหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริภูริสาอยู่คานิอัตถภูริสาภูกะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนโยปะหุนโยตะคินโยอัญจะรีกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติ
พาหุงสหัสมาภินิมิตาสาวุดันตังกรีเมกรังอุติตโคราสาเสนะมาลังธนาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยามังคารานินาราคิริงคมาลาธิเลกามาภิโยจิตัสสะปารติงโครัมปนาระวะกะมะกะมะตัตตยะขังกันติสุตันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยามังคารานินาราคิริงคะจะวะรังอติมาตาภูตังทวคิจักกรรมสนิวาสุธานุรันตังเมตตังภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยามังคารานิอุคิตาคะคะมาติหาตาสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะทังคุลิมาระวันตังอิทิปิสังคตมโนยิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมานังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานินันโทปนันทะพุชะคังวิพุทธังมาอิติงพุเตนะเถระพุชะเคนะธรรมาปะยันโตอิทูปะเตสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยมังคารานิทุกขหาทิทิพุชะเคนะสุตตะหาทางพระมังวิจุติจุติมิติภกาพิธานังยานาคเดนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตจยมังคลานิเอตาภิพุทธาจยมังคลาอัตกะถาโยวาจโนทินาทินเนสระเตมาตันติหิตวานันเอกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกามายะนโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโตหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะโหตุเตจยะมังคลังจะยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยหิจยะสุจยะมังคะเรอปราจิตาปลังเกสีเสปทวีโภคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตปโมตติสุนกตังสุมังคลังสุภาพตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปัทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกัมมังปณิธิเตปัทักขินาปัทักขินานิกัตตวานารพันธเตปัทักขิเนเตอัทธรทาสุขีตาวิลุลลาพุทธศาสเนอโรคาสุขีตาโหทาสาสเปหิยาติภิเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภควาสาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาดาบินดีกัสอารเมตรโขภควาภิกขุอมันเตสิภิกขโวทิพระทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจโสสุภควาเอตตะโวจะเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยะอเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกัตตายะยานีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากะตะเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปะปะขังสุปินังปัสสติมนุสสนังภิโยโหติอมนุสสนังภิโยโหติเทวตารขันตินะสะอะคิวาวิสังวาสัทธังวากัมมติทุวาตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทัตติอัสสมุนละโหกรังกโรติอุตริงอัปปติวิจันโตภัมมโรกูปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะพะหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอโนททิตายะปริจิตายะสุสมารทายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังอิเมกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาติอิทัมมะโวจะภควาอัตถมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติอิมังทานะกัมมังสีละกัมมังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจัง
ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์ในเช้าวันพระฤหัสบดีนี้ขอให้ข้าพระเจ้าจงประสบแด่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นยืนยาวมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถแคล้วคลาดจากพยานอันตรายแม้ทั้งปวงและขอให้เหตุการณ์ร้ายต่างๆในช่วงชีวิตของข้าพระเจ้าจงกลับกลายเป็นดีได้มนุษย์สมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการพ้นจากความง่วงเงาหาวนอนทั้งปักทุกประการขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสบายใจขอให้ข้าพระเจ้าจะได้มีเวรกับผู้ใดขอให้ข้าพระเจ้าจะได้เบียดเบียนกับผู้ใดขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสบายใจข้าพระเจ้าขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขจะได้มีเวรจะได้มีความอาฆาตจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภัยพิบัติอุปัทวะกังวลอนทรายทุกประการเทอญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญแห่งสัมมาปฏิบัติในเช้าวันนี้และที่ผ่านมาไปถึงยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์กรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์อาจารย์ต้นอาจารย์กลางอาจารย์ปลายที่ได้สั่งสมบ่มรมให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถความสามารถความเฉลียวฉลาดเป็นบุคคลที่มีการเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงมีส่วนได้ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าผายแผ่ยายบุญไปถึงทั้งเช้าบ่ายสายค่ำให้สำเร็จสำฤทธิ์ทุกประการทุกท่วนหน้าเทอญเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำทำคำสอนส่วนนี้ก็เป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมทุกคนเนอะได้หู้ได้หันได้ทำสิ่งที่ดีแห่งเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปน้ำทำคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์รังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่ดีเท่านั้นสิ่งไม่ดีไม่ต้องเอามาสิ่งไม่ดีไม่ต้องเอามาฉะนั้นตารางชีวิตประจำวันเป็นจะใดก็กำหนดตื่นนอนขึ้นมาพิจารณาสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญเราควรจะใส่อย่างลงไปกำหนดช่วงเวลาที่เราจะเดินทางชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันพยายามทำหน้าที่ของตนสุขภาพเย็บเป็นเย็นอุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามลำดับทุกวันฮือรางวัลกับตัวเก่ายิ้มฮือกับตัวเก่าเพราะฉะนั้นสี่เสาหลักของการดำเนินชีวิตของเราก็จะต้องฮือมันมีก็คือใจก็ใจดีคือที่เบาสบายอารมณ์ดีนะบังุดยิดงุ่นงานบ่คิดนักมีกำลังใจที่ดีนักแน่นบ่เก็บเอากำเหนือไปใส่กำไตมาเก็บเอากำไตไปใส่กำเหนือกึดเชิงบวกอย่าไปกึดเชิงลุกอย่าไปพอคนอื่นสูงกว่าเฮาจะไปพอคนอื่นต่ำกว่าเฮาจะไปพอคนอื่นสูงกว่าเฮาคือพอทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจะไปก็มีทุนรวยก็ตายทุกข์ก็ตายเราอ่อนก็ตายคนเฒ่าก็ตายคนหนุ่มก็ตายตายสัปปะความตายบ่มีเครื่องหมายมีสติระลึกรู้มีสติระลึกอยู่ประกอบด้วยความเมตตาจะเดือดร้อนห้อนใจไปทำไมจะงกจะโลภไปเนี่ยหยังเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้พ่อว่าเงินเป็น10ล้าน20ล้านก็กินได้แค่อิ่มบ้านหลังยังวังก็อยู่ได้แค่ห้องเดียวนอนก็ได้แค่เตียงเดียวเนาะกินก็ได้แค่อิ่มเลยนั่นก็บ่ใจละญาติโยมเฮ้ยหมดลมก็หมดเรื่องหมดลมก็หมดภาระหมดลมก็หม
มดความผูกพันใดๆทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสมมุตินะร่างกายดีคือสุขภาพที่สมบูรณ์จะไปจุตัวเก่าจะไปกินก็ยาสุดเจ็บแข้งเจ็บขาก็กินก็พารามันเกินพอดีพยายามถ่ายทอดถ่ายเทถ่ายในตัวเขาออกเหี่ยวห้องอาบน้ำยังคัดขี้ไข่เนาะบ่คือเจ็บบ่คือป่วยมันเปลี่ยนไปบ่ได้เพราะเขาบ่รักษาตัวเก่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาแล้วกินหวานกินเผ็ดกินหวานกินเค็มเนี่ยกินที่ตัวชอบกระเดียวก็แงบแงบแงบกระเดียวก็แงบแงบแงบกระเดียวก็เลกระเดียวก็มาม่ากระเดียวก็ขนมอันนั้นอันนี้น้ำตาลทั้งนั้นของดีบ่กินน้ำผึ้งนี่มีพอเลอะย่ำกินไปกินน้ำหวานที่มันกินมาก็เป็นก็เกาเบาหวานความดันเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เม็ดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยทำกับข้าวกับปลาก็เปลี่ยนไปเป็นวันเป็นวันกินบ่กินก็ต้องกินมีวินัยในการกินมีวินัยในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต้องมีวินัยเพื่อเอาน้ำหวานมาเลี้ยงก็กินเนี่ยน้ำส้ม 25% ก็กินน้ำอะไรนะชาเขียวอันนั้นอันนี้กินกันหูดับตับไล่หูดับตับแลบของปลอมทั้งนั้นน้ำดื่มบริสุทธิ์บ่กินถ้าทำได้ก็ดีอาตมาภาพก็ทำมาเป็นสาวกว่าปีแล้วก็ยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างเดิมนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเฮาเป็นอะหยังเป็นเท่านักษาสุขภาพเฮาดีนะมันถึงบ่เป็นเหมือนเป็นสักระยะหนึ่งฉีดลองวัดอุณหภูมิหรือวัดความสมบูรณ์ของร่างกายเฮานี่ก็3เข็ม4เข็มที่ผ่านมาเป็นจะได้พ่องบางท่านก็เป็นท่านเป็นนี่ปากเบี้ยวปากบิดเตียวจกเตียวเล่าเป็นท่านเป็นนี่อ่ะโอ้เมื่อบ่ฉีดก็เป็นอย่างแสดงว่าร่างกายนี่เฮาบ่สมบูรณ์แท้มันแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันเป็นของแรงเนาะของแห้งไว้ตะเนาะของมันแห้งในตัวไล่ครับไล่จนในตัวเฮาเนี่ยลุบๆลับๆน่ะบางคนน่ะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชามือชาตีนสมาเถอะเป็นยาอีแท้ๆนะอาหารก็เหมือนกันโอ้มาได้ก็กินกันน้ำพริกกับผักลวกนั่นน่ะก็ดีอยู่ทำให้เอวแข็งเนาะถ้าเอวอูก็กินหมูสามชั้นพุ่นน่ะเพราะฉะนั้นร่างกายคือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยง่ายทนต่อแรงเสียดทานฟื้นตัวได้ไวเอากินยาธรรมภาพฉันน้ำผึ้งน่ะเจ้าเย็นเนาะใส่น้ำเต้าหู้ใส่น้ำใส่กาแฟกาแฟก็เป็นกาแฟสดไม่ใช่ทีอินวันซื้อกาแฟผงที่เฮามากาแฟผงนี่รู้สึกว่าคอแห้งญาติโยมถ้าบ่เคยฉันบ่มีน้ําในตัวนะยัดรายการเพื่อกินกาแฟผงมานะเอาผักผงที่กาแฟล้วนน่ะมันอาจจะเป็นเศษกาแฟเอามาใส่มันรู้สึกว่ากินแล้วคอแห้งแต่ถ้าเป็นกาแฟสดนี่พ่อว่าเขาคั่วมาหรอกสดแท้ๆนะผสมน้ําออกมาเป็นเม็ดไปซื้อนั่งร้านกาแฟนี่ซื้อนะกาแฟล้วนๆเอามาผสมคนเดียวเอาหัวมันมาเนาะเอาหัวมันมาของเอสเปรสโซ่กับคาปูชิโน่กับหมูเนี่ยที่มันเป็นที่เพิ่นปั่นไว้แล้วคั่วไว้แล้วเอามาป่นเอามากดเอามาโม่เนาะคือเรียบร้อยเฮาก็กรองเอาน้ำมันกรองเอาแต่น้ำเอามาชงกินนี่ก็ใส่น้ำผึ้งอาจจะใส่นมก็แล้วแต่เฮานะอันนี้คือการดื่มงานใจตัวได้ใช้งานดีสุขภาพเฮาก็จะดีการงานที่ การงานที่ดีคือการที่งานที่เฮาพอหันคุณค่าสนุกสนานท้าทายทำแล้วรู้สึกชีวิตได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถเลี้ยงดูแลตัวเก่าครอบครัวนำชีวิตไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายเฮาทำงานในบ้านเฮาก็ได้เฮามีงานทางนอกเฮาเป็นวัยสูงวัยแล้วบางทีบางครั้งก็เป็นบ่หกโยกโลนครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแถมเลี้ยงลูกใหญ่ก็เลี้ยงหลานแถมเจ้าก็ไปส่งบ่ายก็ไปฮับแรงก็ป้อนเข้าโอ้หน้าเบื่อหน่ายบางทีบางครั้งบ่ใช่ว่าหันแก่ตัวเขาแปลงลูกออกมาเขาต้องเลี้ยงแต่ก่อนพ่อแม่เฮาก็เหมือนกันเพิ่นก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองมันจะได้มีความใกล้ชิดมาค่ำมาคืนบ่ต้องเอามานอนกับยายเอาไปนอนกับพ่อกับแม่มันพุ่นเราจะได้ฮู้ว่าความอบอุ่นจากพ่อจากแม่บ่ใช่ว่าไปทำอินดูมันบรรยากาศปิกเด็กแล้วเฮายังไปอินดูเฮาอ่ะเฮาอินดูตัวเก่าอ่ะอินดูคนอื่นนี่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าบ่ถึงว่านะการงานคือการพอหาคุณค่าในตัวเฮา
ความสัมพันธ์ที่ดีคือภาวะที่รู้สึกสบายใจผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ร่วมกันทั้งนี้บุคคลใกล้ชิดที่สุดก็คือคนในครอบครัวเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผัวเมียบางเตื้อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางเตื้อก็เป็นของกันไปแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปโดยภาระและหน้าที่และความเปลี่ยนไปว่าสามารถที่จะราบรื่นได้ก็ต้องต่างคนต่างอยู่เอาใจใส่กำลังใจซึ่งกันแบ่งปันซึ่งกันและกันผัวเคยกลัวเคยเกลือเมียเมียก็ควรจะเกลือผัวหาอันนั้นอันนี้แบ่งปันซึ่งกันและกันบางทีบางครั้งที่ผ่านมาวันที่14เพิ่นก็พากันเอาดอกกุหลาบดอก100 200 300ก็มีก็เซาะประกาศจ้อนประกาศจอไปฮือกันอันเนี้ยต้องเต็มดอกกุหลาบนี่ต้องแห้งมันมีไผเอาไปจุ๊บแป้งทอดกับน้ำพริกกะปิดอกกุหลาบนะญาติโยมมันเป็นคติของศาสนาอื่นศาสนาเฮาก็วันที่ฮักกันก็คือวันมาฆบูชาฮู้ตัวฮู้ตนฮู้คนฮู้ท่านฮู้กาลเวลาฮู้สิ่งใดควรบ่ควรนะทัดไปก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนดีมาผีละเตื้อเพื่อนจันไรมาบ่อยๆเพื่อนหันแก่ตัวก็เยอะอาตมาภาพนี่บ่ค่อยจะมีเพื่อนเท่าใดเพราะอยู่ไปอย่างว่านะหันแก่ตัวกินตานหยาดน้ำเฮานี่แบ่งใจหาเขาว่าตู้เจ้าชาวบ้านแหละแบ่งใจหาเขาไปยื้อไปเยี่ยมไปใจไปเอี่ยวหาเอาอาตมาภาพจะทํา3เตื้อนิมนต์มาฮับทัยทานที่วัดก็เหมือนกันห้ามนิมนต์มา3เตื้อครั้งที่4นี่ไม่มีแล้วเพราะท่านมีค่าแค่นั้นละปะน้ําตาหนตางกันโอ้วันนั้นก็บ่ได้นิมนต์ท่านมาสักกำเนอเพราะว่าศรัทธาเขาจัดศรัทธาจัดบ่จัดตัวก็ต้องใส่ใจกะไผไปไผมาไผขึ้นไผลงกว่าเขาจะนิมนต์มาแสดงว่าเฮามีเกียรติสำหรับเขาเฮาไปอยู่ในหัวคิดของเขาที่เป็นเพื่อนที่ดีเจ้าวาดด้วยกันเหมือนกันบางตนก็ยังว่านั่นน่ะบ่แต้ไม่แคร์เพิ่นฮ้อว่าไม่แฟร์เนาะภาษาอังกฤษบ่มาไม่แฟร์คือบ่เปิ้นหันแก่ตัวหันแก่ตัวตรงๆเนี่ยนะเห็นแก่ตัวก็จะไม่เหลือตัวด้วยซ้ําไปเป็นเจ้านายเป็นเจ้าบางทีบ่ฮู้จักกันเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเคยเฮียนหนังสือด้วยกันอาตมาภาพนี่ถึงไปใกล้ใครห่างใครลีกใครปีกใครหนีเพราะขั้นเหล่านั้นเปิ้นหันแก่ตัวขนาดเท่ากายไปกายมาเนี่ยบางคนเคยช่วยเหลือกันหลายๆอย่างกายเฮาไปกายเฮามาอย่าแสดงว่าเฮามีคุณค่าเฮาเป็นม้านั่งเฮาเป็นโต๊ะคือเขานั่งเวลาเขาเจ็บหลังเจ็บแอวเนาะเฮาเป็นถนนคือเขาเดินแค่นั้นก็พอแสดงว่าเรามีคุณค่าน้อยเพลงมันถึงว่าถอยดีกว่าอย่าถอยมาจะได้สบายใจจะมันเถอะเขาจะได้ขึ้นจ้างขี่จ้างกันขั้นเจ้าได้เป็นขั้นเจ้าได้มีคนกลางจ้องนั่งแต่นเป็นพญาเฮาก็อนุโมทนาแค่นั้นเองบ่ต้องไปไกลถือคติไว้ว่าถ้าเขาบอกเพิ่นบ่บอกอย่าไปเพิ่นบ่อู้จะไปเพิ่นบ่ถามอย่าไปเป่าเพิ่นบ่กล่าวอย่าไปมันไม่ใช่ได้อย่างขึ้นมาบ่ต้องไปถามโอ้แต่ว่าหันได้กินทําบุญกะศรัทธามาหลายกะได้สตางค์เหลือหลายอันนี้มันไม่ใช่จริตมันจริตที่จะต้องไปถามเพิ่นเฮาว่าเรื่องส่วนตัวก้าวกายละราบละร่วงนะได้หลายกะฮู้กะหลายได้ยังบ่ถามว่าบุตรตื่นกำไห้บ่ต้องไปถามงานบุญนี่บ่ต้องถามโดยใช่เหตุนะพลอยหลวงเพิ่นได้หลายก็ศรัทธามานักเฮายังมานึกถึงว่าที่เฮาเคยไปมาอาตมาภาพหัววัดก็เหมือนกันใจจตุปัจจัยตัวเองมาโดยตลอดมีงานพลอยหลวงเหนือใต้เวลามีการมีงานบ่เคยเอาเงินวัดมาใช้นะญาติโยมเพราะมันเป็นเงินบาปเงินฮ้อนเงินเดือดวุ่นวายทุกเจ้าหัวดำนักทุกวัดเอาเงินวัดมาใช้นี่นะปัญหานักปัญหาหลายไอ้คนที่มันขางไม่จะหาได้ใจสักเตื้อไม่จะได้มาหอมเอาสักเตื้อหมู่นี่มันเปรตดิบถึงมันอ่ะวุ่นวะวุ่นวายหู้เรื่องอันยังเป็นประเพณเรื่องมันอ่ะทูตเจ้าซ้อว่าหากินกฐินพระป่าเพื่อไม่ใช่ว่าเอาหื้อถวายข้าพเจ้าขอถวายผ้ากฐินทานและของบริวารและพระป่าแก่นายกนายขอเพิ่นว่าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อย่าขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อการก่อสร้างสิ่งนั้นๆนะบางคนตานแล้วยังมาห่วงขึ้นสวรรค์แล้วมาตกมนรกแ
แม้กระทั่งศาลาที่เพิ่นเอาใส่ศพก็เหมือนกันอาตมาภาพนี่เคยมีกรณีพิพาทเพิ่นเอามาตานวัดเนาะตานแล้วเออเอามาไว้หน้าวัดยู่ไปยู่มาเอาก็ย้ายบางทีบางครั้งมันเกิกหน้าวัดก็พัดเอาลงมาเอามานั่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมาเอาเจ้าขึ้นไปไหว้อยู่ปดทอเป็นเดือดเป็นดังเป็นแค้นขึ้นสวรรค์แล้วยังมาตกมานรกแถมนี่ก็มีนะของบางสิ่งบางอย่างเขาจะไปติดจะไปเอาใจไปติดถ้าเอาใจไปติดอย่าไปตานมันเป็นประโยชน์อย่างนะอันเนี้ยคือการสัมพันธ์ที่ดีรู้สึกสบายใจทำแล้วสบายใจแม้แต่วัดใกล้บ้านก็เหมือนกันถ้าเอาบาตรทำก็บ่ต้องไปทำเพราะฉะนั้นเพิ่นห้องโบราณเพิ่นถึงบอกพระเจ้าวัดตัวก็ควรจะไหว้บรรพบุรุษตระกูลมูลเชื้อเขาก็เคยทำมาบาตรทับถือตุ๊หรือพระก็นอขอฮือนับถือพระเหลืองบาตรนับถือต่อเฟืองก็นับถือเม็ดเข้านะเพิ่นถึงว่าจะเนี้ยผ่อนคลายตัวเองว่าเอามาถึงวันนี้มันถึงป้นตายเป็นเม็นเน่ามันถึงป้นกันหี่เขี้ยวเบี้ยวปากถักกระชากลากถูถากถางกระแนะกระแหนมันก็แค่นั้นผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ร่วมกันทั้งนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือคนในครอบครัวคนที่เคยร่วมงานกินตานหยาดน้ำเคยไปทางใดก็ไปตามนั้นเคยไปที่ไหนก็ไปตามนั้นเคยกินเคยตานบ่ต้องไปติดตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าโยมแม่จันทิพย์นะโยมแม่จันทิพย์บ้านปากกล้วยสารพีบ่สบายอยู่โรงพยาบาลที่คนโทรมาก็พยายามจะขึ้นไปเยี่ยมสัก 2-3 วันเนี่ยหมู่วันใดเถอะเพราะว่าช่วงนี้ก็ท่องตำรับตำราเร่งท่องอยู่เพื่อจะได้ทำประโยชน์ส่วนรวมในโอกาสต่อไปก็ไปไหนนะช่วงนี้นะมีงานก็วันที่17วันพุธนี่ก็ส่งน้ำวัดตุ้งโป่งตำบลเหล่ายาววันที่19ก็ปอยหลวงวัดดอนหลวงตำบลแม่แรงในท่านพระครูพินิจวิริยคุณอันนี้ก็ปอยหลวงก็ตะวาหันเพื่อนลงเฟซลงไลน์ตกแต่งสถานที่หอธรรมก็เป็นที่สวยสดงดงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาตั้งบนก็ได้เก็บหีบธรรมตั้งลุ่มพวกก็จะเผยแผ่ธรรมะไปตามสภาวะการวัดสวยวัดงามบางคนโอ้วัดอย่ามาเก่าตัวย่ำมาแปลงตัวย่ำมาเสาะสตางมาช่วยสร้างคือเฮาเพิ่นเฮาวัดติเพื่อก่อบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าติเพื่อทำลายวุ่นวะวุ่นวายผู้จักจบวัดบางวัดในเพิ่นจะสร้างเพื่อสวยเพื่องามเป็นที่กราบที่ไหว้เป็นที่วัดต้องสะอาดหรอสะอาดสงบสว่างนี่สว่างสะอาดสงบสว่างจึงจะเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าโอ้วัดงามมันได้อย่างวัดงามมาได้กับนันทนาการได้แต่ความเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาเพราะฉะนั้นวัดบางท้องที่บางท้องถิ่นมันเหมือนกันบางทีบางครั้งวัดสะอาดแต่ใจผู้ดูแลบ่ค่อยสะอาดก็มีเยอะแยะนะเหมือนเสื้อเหมือนผ้าเนาะเหมือนผลหมากรากไม้ทางนอกมันอาจจะมางามแต่ทางในมันอาจจะงามก็ว่าได้อันนี้เราเสาลักษณ์4ประการเนี่ยหากเป็นไปได้ก็ควรให้ความสำคัญเสาลักใดเสาลักหนึ่งมีปัญหาผุกร่อนบ่แข็งแรงก็บ่ควรหนีปัญหาปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานสมควรหันมาให้ความสำคัญฟื้นฟูอย่างจริงจังยิ่งดูแลเสาลักสี่ของชีวิตได้ดีเท่าใดก็เกิดความสุขความสบายใจของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะใส่ใจทุกวันเพิ่มพลังให้กับตัวเราให้เวลากันและคิดกันกึดเพราะฉะนั้นหากเราฮับรู้ว่าไผบางคนกำลังตั้งใจปรับปรุงตัวเองเราก็ต้องให้กำลังใจทั้งเขาและเราให้ได้ใจให้ใจเอาใจช่วยเขาการปรับปรุงตนเองเหลือเป็นเรื่องยากเขาอาจทำมันบ่ได้ดีนักในครั้งแรกแม้แต่เขาทำได้บ่ดีหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเราก็ควรให้พอหันคุณค่าในความเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ควรดูแค้นว่าเป็นเรื่องที่ทำง่ายๆหรือเปรียบเทียบสิ่งที่เขากำกับสิ่งที่ตนเองเคยทำหรือนำมาเปรียบเทียบกับความดีในอุดมคติเพราะสิ่งเล็กน้อยที่เราหันหากเราเป็นเขาเฮาก็ฮู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนสูงเป็นต้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้
พยายามใช้ชีวิตให้เต็มที่บางคนได้ยินประโยคนี้ก็ตีความว่าจะทำอะไรอย่างก็ต้องทำให้ดีทำให้เต็มกำลังความสามารถก็ว่าได้ขณะที่บางคนก็ตีความว่าอยากจะกินก็กินอยากจะแอลก็แอลอยากจะทำก็ทำบางคนนี่ก็หูมแอลเต้นเนอะจะไปหั่นจะไปนี่จะไปแล้วได้อย่างมาได้แต่ม้วนงั้นสันแล้วแอวมาเป็น5เตื้อ10เตื้อมันก็ตะอันน่ะก็ตามใจตัวเองฮึเต็มไปที่ไปเลยข้อคิดคำสอนใดๆที่ได้เอาอู้เอิ้นเจริญพรมาตั้งแต่แรกเริ่มถึงปัจจุบันวันนี้ตีความผิดชีวิตเปลี่ยนคนหนึ่งชีวิตเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะตีความไปในทางสว่างแหมคนหนึ่งตีชีวิตยิ่งตกต่ำเพราะตีความไปตามความมักง่ายในการที่จะเดินทางชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเป็นพุทธวจังมันเตะเนี่ยเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าปล่อยวางคำว่าจังมันถ้าพอดีๆเราจะหันอารมณ์ความรู้สึกของการประชดประชันอยู่ในนั่นและอาจจะหมายถึงการปล่อยปะละเลยคือเป็นไปตามยถากรรมบัดดูดำดูดีแถมต่อไปส่วนปล่อยวางนั่นถ้าฮือถูกตรงกับแง่มุมธรรมะแท้ๆก็คือคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่าเข้าใจคือเฮาเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นรับรู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่เฮาทำได้สิ่งใดที่เกินกำลังของเฮาถ้าส่วนใดทำได้แก้ไขได้เฮาก็เข้าไปทำไปแก้อย่างสุดความสามารถแต่ส่วนใดที่เฮาทำมันยังบ่ได้ไปบ่อยู่ในความสามารถที่แก้ไขได้เฮาก็เปิดใจและยอมรับพร้อมเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัดอารมณ์ในเชิงลบออกไปขณะที่ลักษณะนี้คือความหมายของคำว่าปล่อยวางซึ่งถ้าเข้าใจอย่างอีคำว่าปล่อยวางก็จะมีประโยชน์กับชีวิตอย่างมหาศาลทั้งคำว่าช่างมันและคำว่าปล่อยวางถูกใจกันมากในยุคนี้อาจจะเพราะยุคนี้มีอย่างหลายอย่างที่เฮาควบคุมบ่ได้นักขึ้นทุกทีสองคำนี้แหละเลยอู้กันจะเจนอู้เคยถูกอู้กันจนชินปากอันยังเสียสิ่งที่ต้องระวังให้นักก็คือการดูแลรักษาหน้าที่ของเฮาให้ดีหลายคนชอบพูดว่าจังมันปล่อยวางหรือแม้แต่ช่างหัวมันหรือจมบนในลักษณะตัดพ้อต่อว่าอู้และเสร็จแล้วก็ทิ้งตึงดุนโกยแนบทำบ่ฮู้บ่ชี้หนีปัญหาการทำเช่นนี้นอกจากบ่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังสร้างปัญหาบ่ฮู้จักปรับปรุงตัวเก่าอย่างคุณหมอเพิ่นบอกว่าอ๋อพยายามเด้อดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เยอะๆออกกำลังกายด้วยนะฟังหมอนี่อวดดีไปอวงคนนั้นคนนี้เขาว่ายังอันนี่ไปเซาะอันนั้นมากินอันเรื่องเครื่องบำรุงร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะคนที่ป่วยระยะพักฟื้นปนเฮือกินแบนกินซุปไก่เฮาบ่ใช่เป็นคนไข้ได้พยาธิก็กินแบนว่ากินซุปไก่มันสมบูรณ์เกินพอดีเหมือนเฮาเหมือนดอกบ่ลำไยอ่ะดอกบ่ม่วงเนาะดอกสะพะว่าดอกที่มันจะฮือผลิตดอกออกผลน่ะอย่างเฮาหว่านผักกาดปุ๊ส่วนบนน่ะมันลู่กันใหญ่ก็รีบอย่างไก่ลู่กันกินข้าวมันก็รีบกว่าญาติโยมมันก็บ่ใหญ่หัวโตพุงโลก้นปอดก็หันอยู่เพราะฉะนั้นมันเกินนักลำไยก็เหมือนกันโอ้ยปลูกไปหาคู่ที่คู่ตังบะม่วงก็ปลูกไปหาคู่ที่คู่ตังแต่ว่านี่ทับไหวใส่คอน่ะฝนตกฝนจะตกเอาล่ะเป็นเดือดเป็นดังเป็นงุดงุดงิดงิดลมฟ้ามาก็ล่มก็ล่มอ่ะบางท้องที่ก็ตกไปแล้วเอาล่ะมันจะจ่อดำน่ะวันนี้ก็ยังมืดครึ้มอยู่นะพอไปทางนอกก็พอไปทางเวียงหนองล่องบ้านโฮงหลวงลี่ก็สีจะครึ้มอยู่นะเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็พยายามอันใดที่มันปล่อยพระละเลอะปอดปดปงเหี่ยวพ่องเฮาจะได้ฮู้นะระหว่างการฟังการอู้พื้นฐานชีวิตควรเป็นการฟังไม่ใช่การอู้ฟังหื้อนักอู้เท่าที่จำเป็นอู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะกาละเทศะเมื่ออู้น้อยลงคมคิดวิเคราะห์ย่อมเพิ่มพูนได้ยินอันยังอันยังรับรู้อันยังอันยังจะแปลความหมายได้กว้างและลึกยิ่งขึ้นการฟังบ่ใช่สักแต่ว่าได้ยินถ้าว่าเป็นการรับรู้ด้วยใจที่กว้างขวางจับประเด็นเป็นจับแก่นเป็นรู้ชัดเจนว่า
อันยังเนื้ออันยังน้ำมององค์ความองค์รวมพร้อมทำบริบทบ่ใจยึดติดกับบางวัดบางตอนยึดในตัวบุคคลโอ้ตัวเจ้าตัวนี้อู้ม่วนฮัดเอาน้ำเอาธรรมบุญเอาจะบ่ได้ติดตัวเจ้าก็มรณะเหมือนกันเอาน้ำธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าน่ะมี 108,009 ปางเอาก็เอาคำสอนน่ะคือพระธรรมคำสอนสอนบ่ฮึดตกไปสู่โลกที่ชั่วพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณอย่างใดบริสุทธิ์ที่คุณอย่างใดมหากรุณาที่คุณอย่างใดอริยสงฆ์คือสกทาคามีอนาคามีอรหัตตมรรคอรหัตตผลบ่ใช่ทุกเจ้าอย่างเฮาทั่วไปท่านหมู่นี้เพิ่นก็ฮึเอาศีลนับถือในศีลในสัตว์ทุกเจ้าตนใดมีศีลมีสัตว์ทุกเจ้าตนนั้นก็จะยืนยัดยืนยันกับเป็นที่ไหว้ที่สาของศรัทธาประชาชนโดยทั่วไปว่ายึดติดกับบางวัดบางตอนทำความหมายทั้งหมดแม้ฟังอย่างมีบางคนก็เมาในรูปร่างบางคนก็เมาในกรรมอู้แต่บ่เคยเอากึดเอาน้ำทำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเลยเหมือนผลไม้นะบางชนิดเอาหู้ว่ามันหมั่งงามทางนอกแต่มันงามทางในเช่นทุเรียนเป็นต้นมะนูนเป็นต้นเนาะเอาก็หู้ว่ามันหมั่งงามทางนอกเอาพันจุ่มปาดะอย่าพุทโธหน่วยเขียวขึ้นเงินน่ะสุกออกมาเนื้อเหลืองอาล่าอารามเฮาก็กินเฮาก็รับประทานแต่ว่าก็หันบ้านพ่อ พ่อนานสีไว้เนาะเปิ้นไปตัดมะนูนมาเนาะถ้าจะตำลำเนาะเพราะฉะนั้นการฟังสังเกตให้ดีอยากจะฮู้เรื่องดินฟ้าก็บ่ควรไปถามนักดนตรีแต่ควรจะแงนดูฟ้าฝนจะตกบ่ต้องไปฝนจะตกบ่ต้องไปพ่อดาวมีลูกสาวลูกเบาจะไปไว้ใจมันนี่นะเพิ่นว่านะอยากจะฮู้เรื่องดินฟ้าอากาศก็บ่ควรไปถามนักดนตรีแต่ควรจะแงนหน้าพ่อฟ้าจะสังเกตอุณหภูมิรอบตัวใครฮู้เรื่องสิ่งใดก็ฮู้จักหาแหล่งฮอร์โมนถูกที่ถูกคนถูกเวลาหนังสือ1เล่มถ้าทอจากประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อย 5,000 วันชีวิตแสนสั้นเกินกว่าจะค้นหาใหม่ด้วยเรื่องทุกเรื่องคนฉลาดต้องรู้จักต่อยอดจากภูมิปัญญาโลกเมินอ่านหนังสือชีวิตจะพัฒนาจ้าๆเมินพบผู้รู้ชีวิตจึงหลงทางยาวไก่ในยุคสมัยนี้ที่เครื่องบินเร็วกว่าเสียงยังมีคนจำนวนมากยอมรับความไม่รู้ความรู้ล้นโลกแล้วรอเพียงเฮาศึกษาในเจ็ดวันอย่างน้อยได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งบ่นักก็น้อยเพียงพอเฮ้มีความฮู้ประทังชีวิตไปได้แม้ก็จะต้องกระโดดสู่ยอดเขาสูงรวดเร็วอ่านต้องอ่านเพิ่มขึ้นมาก3เท่าตัวความฮู้ที่ได้จากการอ่านการฟังยังบ่ใช่ความรู้ของเฮาหากบ่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์โลกภายนอกต้องห้องคือห้องเฮียนใหญ่โลกภายในคือทบทวนความรู้อ่านฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์การวิเคราะห์ต้องใช้เวลาต้องคิดซ้ำทบทวนซ้ำๆตั้งคำถามค้นคว้าต่อทดลองและพิสูจน์ผลจึงเรียกได้ว่าสังเคราะห์หูได้หูเป็นแหล่งรู้เหยียบยื่นข้อมูลดิบยังบ่ได้ปรุงเป็นอาหารคาวหวานวัตถุดิบเต็มตู้เย็นก็ไร้ประโยชน์มากหากจะยิบมาหุงมาต้มและอปล่อยหากบ่ยิบมาหุงมาต้มมันก็จะเป็นเช่นนั่นเองญาติโยมอันนี้เป็นคำที่บัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้นำมาอุเอิญเจริญพรฮื้อบรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีนำไปปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติของเฮาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนกุมภาพันธ์ภาระและหน้าที่ที่เฮาท่านทั้งหลายมีก็พยายามไปทำตามที่มีกำหนดกฎเกณฑ์ลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตนเองหญิงชายผู้ใดปฏิบัติตามนี้เทวดาผู้ดีผู้ประเสริฐจะตามรักษาหญิงชายผู้นั้นให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าหากไม่ปฏิบัติตามเทวดาผู้ที่ร้ายจะเข้ามาอยู่กับคนคนนั้น ทำให้เสื่อมจากความเจริญสิริคือ48ประการคืองดเว้นจากการมีความใครได้ใครมีเกินพอดี
ในวันที่สำคัญสำคัญวันสงกรานต์วันตรุษวันจันทรุปราคาวันสุริยุปราคาและวันเกิดของตัวคือบริโภคอาหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือถ่ายอุจจาระปัสสาวะหันหน้าไปทิศตะวันตกสามีภรรยาร่วมด้วยช่วยกันคือภรรยานอนข้างซ้ายของสามีจึงจะเจริญผ้านุ่งผ้าใช้คือนุ่งในเวลากลางวันครับกลางคืนตัวกันเวลาเช้าสิริอยู่หน้าพึงล้างหน้าในตอนเจ้าเวลากลางวันสิริอยู่หน้าอกพึงเอาน้ำลูบอกเวลาค่ำการกินีอยู่ที่เท้าควรล้างเท้าเข้าเนาะก่อนเข้านอนอันนี้เป็นต้นท่านกล่าวเอาไว้ก็นำมาอุเอิญเจริญปอนบรรดาญาติโยมสาธุชนนำไปพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนไปใจใจสิ่งใดที่มันดีเฮาก็ทำกันอย่างต่อเนื่องอันใดบ่ดีเฮาก็พยายามเลิกวันนี้รายการเสียงธรรมะรับอรุณมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปก็ประชาสัมพันธ์เด้อ17งานส่งน้ำวัดตุ้งโป่งอำเภอบ้านโฮงวันที่19ปอยหลวงวัดดอนหลวงตำบลแม่แรงวันที่28วันที่23ปอยหลวงวัดวังสิงห์คำ23 24 25เนาะวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนวันที่26ปอยหลวงวัดหัวฝ่ายหนองจ้างคืนและก็วันที่45งานครบรอบ46ปีครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีวัดพระพุทธบาทผ่าน้ำอำเภอลีวันที่5กุมภาก็งานปอยหลวง5มีนางานทำบุญส่งน้ำวัดบ้านปางอำเภอลีในพระครูเจ้าพระครูบาเจ้าสรีวิจัยเนอะกินตาลหยาดน้ำแล้วกับวันที่5งานออกเมนงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อสมอดีตเจ้าวาดวัดปวงสนุกอำเภอสันป่าตองอันนี้วัดปวงสนุกอำเภอสันป่าตองเป็นครูบาอาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดตุ้งโป่งวัดตุ้งโป่งวัดปวงสนุก17 18 19ก็ปล่อยหลวงวัดต้นเพิงตำบลหนองล่องอำเภอหนองล่องเนอในท่านพระมหาธีรพัฒน์ธีรกิติแม่บุญศรีสร้างเลงเนาะบ้านนั้นมีขินมีตาลก็ไปห่วมขินห่วมตาลโดยวันที่17 10 16 17ก็ปล่อยหลวงวัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางในท่านพระอาจารย์สูงวุฒิ บุญกินบุญตาลก็ร่วมกันได้และวันที่13เมษายนเชิญร่วมทำบุญถวายโรงเย็นจำนวนราคาก็ประมาณ 60,000 กว่าบาท 60,000 ปายก็น้อมเอิญเจริญพรเนอภัยจะร่วมบุญก็ทีเป็นกองทุนกองทุนละ99บาท600 700กองบุญเนาะกองบุญละ99บาทลงทองก็ลงเย็นเพื่อจะได้เอาใส่สรีระล่างศพเมื่อคนนั่นคนนี้ถึงแก่ความตายไปจะกินจะทานก็น้อมเอิญเจริญพรเนอเอาก็สร้างบ้านของเฮานั่นแหละเฮาจะได้สบายสบายเมื่อสบายไปทางหน้ากินตาลหยาดน้ำมากพวงหลวงหลายจักได้สบายเกิดทุกไปหน้าเข้าดอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนกึดจะได้ไข่ใจเถิงแปลงใจเถิงก็ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงเย็นด้วยกันเนอะ700กองบุญกองบุญละ99บาทเพราะราคาร่วม 70,000 ถึงหั่นถึงนี่แถมเนาะเอาก็ราคาประมาณนั้นน่ะก็นำไปมาถวายไว้ใจเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปคนผู้ใดภัยผู้หนึ่งเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีร่วมกินร่วมทานกันทั่วหน้าอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร